สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์โปรแกรมหนึ่งนะครับเนื่องจากเราส่วนใหญ่นะครับมี Account ของ Google อยู่แล้วนะครับมีใช้งาน Account Google อยู่แล้วเนี่ยทาง Google เนี่ยก็มีฟีเจอร์หลายอย่างนะครับให้เราได้ใช้งานทีนี้โปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโปรแกรม Google Meet นะครับซึ่งเอาไว้ใช้ประชุมออนไลน์นะครับเรามาดูการใช้งานโปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับเบื้องต้นนะครับขั้นต้นเนี่ยเราต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนนะครับอันนี้ผมลงชื่อด้วยAccount assignsuksa.go.th นะครับก็ลงชื่อแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับสังเกตได้จากหากเราลงชื่อใช้งานแล้วให้เราเอาเมาส์มาชี้นะครับที่ไอคอนด้านขวาบนนะครับก็จะมีชื่อเราอยู่นะครับเราเอาเมาส์มาชี้ที่จุด9จุดนะครับเป็นแอปของ Google นะครับเรามองหาไอคอนที่ชื่อว่า Meet นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะแสดงการประชุมทางวิดีโอนะครับเป็น Google Meet การใช้งานเบื้องต้นของการประชุมผ่าน Google Meet นะครับก็จะมีเราสามารถที่คลิกที่การประชุมใหม่นะครับอันนี้ในกรณีที่เราเป็นโฮสต์นะครับหรือว่าผู้สร้างการประชุมเนี่ยเราก็จะมาคลิกที่การประชุมใหม่แต่ว่าหากเราเป็นผู้ร่วมประชุมเนี่ยเราจะต้องมีรหัสนะครับในการเข้าร่วมการประชุมนะครับเรามาเริ่มนะครับการสร้างการประชุมใหม่นะครับมีอยู่3แบบนะครับอันที่1ก็เป็นการสร้างการประชุมไว้ใช้งานในภายหลังนะครับเมื่อเราคลิกอันนี้เนี่ยก็คือก็จะมี URL นะครับหรือลิงก์เนี่ยให้เราสามารถที่จะ copy ไปได้การ copy ก็คือกดที่ปุ่มนี้นะครับคัดลอกลิงก์การประชุมแล้วนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปใช้ลิงก์อันเนี้ยในการประชุมหรือว่าส่งให้คนอื่นได้นะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องจำไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรากดครั้งใหม่อย่างตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างอันนี้เป็น BZG นะครับเมื่อเรากดอันใหม่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็น SMI นะครับอันนี้เราต้องจำไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรากดใหม่เขาก็จะเปลี่ยน URL ใหม่ก็คือถ้าเราส่งให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยในลิงก์ครั้งแรกเนี่ยแล้วเราลืมเรามากดใหม่เราก็จะไม่เจอกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นคนละห้องกันคนละการประชุมกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ต้องระวังนะครับอีกอันหนึ่งเป็นการเริ่มประชุมทันทีนะครับการเริ่มประชุมทันทีเนี่ยเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะเริ่มประชุมเริ่มเลยนะครับการประชุมของเราก็จะเริ่มต้นเลยอันนี้เราสามารถที่จะเชิญคนอื่นๆได้นะครับโดยการเพิ่มเป็นอีเมลนะครับสามารถป้อนเพิ่มเป็นอีเมลได้หรือว่าเราสามารถที่จะcopy link แล้วก็ไปอาจจะไปส่งใน LINE หรือว่าส่งในข้อความต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นการเปิดกล้องปิดกล้องนะครับแล้วก็เปิดไมค์ปิดไมค์หากลิงก์เราหายไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่มากดดูได้ใหม่โดยการมากดที่รายละเอียดการประชุมนะครับแล้วก็เราสามารถคัดลอกได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งไปให้ผู้ร่วมประชุมของเรานะครับ
อันนี้เดี๋ยวการใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนำในคราวหน้านะครับครั้งนี้ก็จะเป็นการสร้างการประชุมก่อนนะครับขออนุญาตกดออกจากการประชุมนะครับการออกจากการประชุมก็จะมีสองแบบนะครับก็คือออกจากการโทรแล้วก็จบการโทรการออกเนี่ยก็คือถ้ามีคนอื่นๆอยู่ในการประชุมเนี่ยเขาการประชุมเนี่ยสามารถดําเนินการต่อไปได้โดยเราออกไปคนเดียวแต่ถ้าเราเป็นโฮสต์เนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการจบการประชุมหรือจบการโทรถ้าเรากดอันนี้เนี่ยก็คือแสดงว่าทุกคนที่อยู่ในการประชุมของเราแล้วเราเป็นโฮสต์เนี่ยเราเป็นผู้สร้างการประชุมเนี่ยก็จะหลุดออกจากการประชุมทั้งหมดเลยนะครับกดจบงานประชุมนะครับกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็การสร้างการประชุมอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการกำหนดเวลาใน Google ปฏิทินนะครับหรือว่า Google Calendar เนี่ยอันนี้ผมอยากจะแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าเป็นการสร้างการประชุมไว้ล่วงหน้าแล้วก็มีการนัดการประชุมไว้ในปฏิทินของ Google นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกดนะครับเข้าไปเขาก็จะขึ้นเป็นปฏิทินขึ้นมานะครับเราก็จะมาขั้นตอนแรกนะครับก็จะมากำหนดชื่อของการประชุมนะครับกำหนดชื่อของการประชุมนี่เราก็อาจจะกำหนดเป็นหัวข้อของการประชุมก็ได้นะครับอย่างเช่นผมขออนุญาตกำหนดชื่อนะครับเป็นเรื่องเล่าเช้าวันจันทร์นะครับเรื่องเล่าเช้าวันจันทร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมากำหนดวันแล้วก็เวลานะครับวันเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นวันที่31นะครับจันทร์ที่31เวลาเช้านะครับอาจจะเป็นเช้า9 โมงถึง10 โมงนะครับโซนเวลาอันนี้โดยปกติแล้วนะครับโปรแกรมก็จะกำหนดตามเขตที่เราล็อกอินเข้ามาก็คือGMT บวก7นะครับก็จะเป็นอินโดจีนกรุงเทพนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปกดอะไรมันก็ได้นะครับถามว่าเกิดซ้ำหรือเปล่าเราอาจจะไม่เกิดซ้ำนะครับเพราะว่าเราอาจจะประชุมครั้งเดียวเรื่องเดียวอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเพิ่มสถานที่นะครับสถานที่นี่เราอาจจะเพิ่มเป็นยกตัวอย่างนะครับสำนักงานศึกษาธิการภาค5นะครับมีการแจ้งเตือนก่อนเวลาประชุมเนี่ย10 นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของผมนะครับคำอธิบายก็เป็นอาจจะเป็นการอันนี้เป็นรายละเอียดของการประชุมนะครับอาจจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ผมใส่เป็นการเล่าเรื่องการใช้งานการเล่าเรื่องการใช้งาน Google Meet เบื้องต้นนะครับทีนี้มาถึงข้อสำคัญก็คือผู้ร่วมประชุมนะครับในหัวข้อผู้ร่วมประชุมเนี่ยครับเราสามารถที่จะเชิญนะครับถ้าเรารู้อีเมลของผู้ที่จะร่วมประชุมกับเราอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถ
เชิญให้เขาเข้ามาได้นะครับโดยระบบเนี่ยหากเรากดเชิญแล้วเนี่ยก็คือระบบเนี่ยจะส่งอีเมลไปหาเขานะครับอันนี้ผมลองเชิญถึงตัวเองนะครับอีเมลหนึ่งการที่ขึ้นดอกจันข้างหลังชื่อนะครับว่าไม่สามารถแสดงปฏิทินได้หมายถึงอะไรนะครับก็คืออาจจะชื่อเมลคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมในสำนักงานเรานะครับหรือว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงปฏิทินนี้ได้นะครับอันนี้ข้อสังเกตก็คือคนที่ใช้อีเมลส่วนตัวหรือว่าเป็น Gmail ของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าผมเชิญเป็นอีเมลที่อยู่ในสำนักงานของเราเองเนี่ยอย่างเช่นเชิญเป็นสำนักงานศึกษาธิการภาคเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะสามารถเข้าถึงปฏิทินได้นะครับทีนี้มาดูสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมนะครับสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีอยู่3หัวข้อก็คือสามารถแก้ไขกิจกรรมได้ถ้าเราติ๊กถูกเนี่ยก็คือเขาเนี่ยสามารถที่จะเชิญคนอื่นได้ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ก็คือเขาทําได้ทุกอย่างเป็นเสมือนผู้สร้างเป็นเสมือนโฮสต์เลยนะครับทีนี้ถ้าเราจํากัดสิทธิ์เขาก็คือไม่ให้เขามาแก้ไขเรื่องไม่ให้เขามาแก้รายละเอียดของเราเนี่ยก็คือแค่ให้เขาเนี่ยเชิญผู้อื่นได้แล้วก็ดูรายชื่อผู้ร่วมประชุมได้แค่นั้นนะครับทีนี้ถ้าเรากำหนดทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดบันทึกนะครับคนเขาจะถามนะครับว่าเราเนี่ยต้องการส่งคำเชิญผู้ร่วมที่ใช้ Google ปฏิทินไหมนะครับเราอาจจะถ้าเราไม่ส่งเนี่ยมันก็จะไม่ไปปรากฏในปฏิทินของเขาแต่ถ้าเราส่งเนี่ยก็คือเหมือนกับการเป็นการลงนัดไปในตัวนะครับเรากดส่งนะครับสมมติว่าส่งแล้วก็มีขึ้นมาเตือนอีกนะครับว่ามีอีเมลนะครับเป็นอยู่นอกองค์กรของเราเนี่ยเราแน่ใจไหมว่าเราจะเชิญบุคคลคนนี้เข้าร่วมนะครับก็อาจจะเชิญผู้เข้าร่วมภายนอกนะครับเรากดเชิญไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้การประชุมเมื่อกี้นะครับก็จะมาปรากฏในปฏิทินของเรานะครับในปฏิทินอันนี้นะครับเมื่อกี้เราตั้งการประชุมเอาไว้ที่วันจันทร์ที่31พฤษภาคมนะครับเวลา9โมงเราอาจจะกดเข้าไปดูก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าเช้าวันจันทร์นะครับมีรายละเอียดต่างๆมีผู้เข้าร่วม3ท่านก็คือมีตัวเราเองนะครับเป็นผู้สร้างแล้วก็มีคนที่เราเชิญนะครับ2คนนะครับทีนี้เราไปดูว่าเรามาดูว่าอีเมลคนที่เราเชิญเนี่ยจะได้รับอีเมลหรือเปล่านะครับเรามาดูอันนี้ผมขอเปลี่ยน account เป็นอีกคนหนึ่งนะครับเรามาดูว่าเราคนที่เราเชิญเนี่ยจะได้รับอีเมลไหมนะครับอีเมลนะครับก็คือเมื่อกี้ผมเป็นคนส่งนะครับก็คำเชิญเรื่องเล่าเช้าวันจันทร์นะครับเราคลิกเข้าไปดูเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเรื่องไหนนะครับเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนนะครับทีนี้ก็จะมีการตอบรับนะครับก็คนที่ได้รับเมลเชิญนะครับก็อาจจะ
ถ้าเขาว่างหรือเขาเข้าร่วมได้เนี่ยเขาก็จะกดเข้าร่วมเราสามารถที่จะกดเข้าร่วมได้นะครับหรืออาจจะหรือว่าไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับอันนี้ผมลองกดเข้าร่วมไปนะครับเมื่อผมกดเข้าร่วมไปเนี่ยมันก็จะไปตอบไปตอบรับการเข้าร่วมนะครับอันนี้ผมเข้ามาที่อีเมลของโฮสต์เมื่อกี้นะครับไปดูที่กล่องรับจดหมายนะครับว่าคนคนนี้ที่เราเชิญไปเมื่อกี้นะครับรับคำเชิญเรื่องเล่าเช้าวันจันทร์นะครับก็คือเขารับคำเชิญแล้วครับอันนี้ก็เป็นการสร้างง่ายๆนะครับทีนี้ถ้าเราจะดูเราจะ copy ลิงก์ข้อความต่างๆเนี่ยไปส่งในอาจจะเป็นกลุ่ม LINE หรือไปสร้างไปส่งเป็นหนังสือนะครับเราจะไปหาที่ไหนเราก็จะไปดูที่ปฏิทินนะครับปฏิทิน Google เราไปกดที่เรื่องของเรานะครับก็คือวันที่31แล้วเราก็ไป copy คัดลอกข้อมูลการประชุมได้เลยนะครับเรากดคัดลอกไปเนี่ยแล้วเราไปวางอ๋ออันนี้เราต้องเอาไปวางในโปรแกรม LINE หรือโปรแกรมแชทนะครับมันก็จะสามารถที่จะกดลิงก์เข้ามาหน้านี้ได้นะครับโอเคถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถถามผมได้นะครับในกลุ่ม LINE นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดอื่นๆในการใช้งานอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนมาแนะนำในคลิปถัดๆไปนะครับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ